สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมเพื่อนๆไลน์วันพีซเทรเชอร์ครูทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับผมเพิ่งผ่านหมู่บ้านไซรัปมาแพบๆนี่เองนะครับผมได้อุศบและเรือแมริโกเป็นพรรคพวกของผมเรียบร้อยหลังจากที่ผมจัดการกัปตันคูโรแห่งกองโจรสลัดแมวดำโอ้โหจัดการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเรือกันสักนิดหนึ่งเป็นข้อสงสัยของหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับมาที่กลุ่มโจรสลัดครับแล้วก็ไปที่โรงต่อเรือครับตรงนี้ครับมันจะเป็นสภาพเรือที่เราได้มาครับและก็มีการอัปเกรดเรือต่างๆด้วยโคลาที่ดรอปออกมาเป็นรูปกล่องสมบัติที่เราโจมตีศัตรูคู่ต่อสู้ร่วงปุ๊บดรอปมาเป็นกล่องสมบัตินั่นเองและตอนจบเกมมันจะมีให้เปิดกล่องสมบัติครับว่ามันจะเป็นอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอโคล่าเนาะในแอเรียปกติครับซึ่งโคล่าพวกนี้ครับเอามาเพิ่มพลังให้เรือของเราได้ซึ่งพลังของเรือที่ดีที่สุดนั้นผมขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับผมดูแมรี่โกของเราเนี่ยถ้าเราจัดการเพิ่มพลังต้องใช้โคล่าถึง3คนเลยทีเดียวแม้มันจะใช้โคล่าไปแล้วแต่ว่าพลังมันออกมาไม่เยอะครับแบบนี้คือเราเพิ่มพลังสำเร็จครับผมใช้โคล่าครับโอเคครับเราได้พลังชีวิตของกัปตันเพิ่มขึ้นจากเดิมเลเวล1แมรี่โกเนี่ยมันจะ100หน่วยเพิ่มเป็น130หน่วยเนี่ยมันไม่เยอะใช่ไหมหลายๆคนที่ผ่านไปถึงบราทิเอแล้วเนี่ยได้เรือบราทิเอมาโอ้โหเลเวล1ก็เลื่อน500แล้วมันดีกว่าแน่นอนครับพี่บอยแต่พี่บอยบอกก่อนเลยครับว่าเรือแมริโกนั้นเป็นเรือที่ดีที่สุดในอีสต์บลูแล้วครับผมใครที่อัปเกรดถึงเลเวล6ขึ้นไปครับพลังโจมตีของตัวละครทั้งทีมของเราจะโจมตีรุนแรงขึ้นถึง 1.2 เท่าเลยทีเดียววู้ฮู้อันนั้นแหละครับที่เราจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆจังๆแม้บาราทิเอนั้นจะเพิ่มพลังให้เราได้เยอะครับแต่การทำเกมที่ดีครับเราต้องโจมตีแรงๆเข้าไว้แมริโกเลเวล6นั้นแจ่มแล้วแมริโกเลเวล10นั้นแกร่งกว่านั้นอีกเพิ่มพลังให้โจมตีทุกตัวละครของทีมเรานั้นเพิ่มสูงถึง 1.5 เท่าเลยทีเดียวบอกเลยว่าพลังชีวิตของกัปตันที่เพิ่มมานั้นไม่ค่อยมีผลหรอกครับแต่พลังโจมตีได้สูงถึง 1.5 เท่าเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเมื่ออัปเกรดเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนยังถามกันเข้ามาอีกครับว่าจะเปลี่ยนเรือใช้ยังไงของผมยังเป็นแบบอะไรนะอะไรนะเรือน้อยพร้อมถังเหล้าใช่ไหมยังเป็นอันนี้อยู่เลยพี่บอยมันไม่ให้เปลี่ยนนะทำยังไงดีก็เรือพวกนี้ครับไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเลยครับเพราะเราไม่ได้ใช้ครับเนี่ยครับอัตราการฟื้นพลังของกัปตันเพิ่มขึ้น40หน่วยหรือค่า recovery นั่นเองนะครับไม่ได้ใช้แน่นอนครับผมเพราะว่า40หน่วยโอ้โหเจอเรือแมริโกของเราเพิ่มพลังไปเลย130ไม่ต้องรอเนื้อไม่ต้องรอใครฮิลครับได้เลยนะครับผมดีกว่าเป็นไหนๆครับดีกว่าบาราทิเอแน่นอนจัดไปครับก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ละกันผมยังไงก็ใช้แมริโกทุกกลุ่มโจรสลัดแน่นอนถ้าเราจะเปลี่ยนเรือล่ะมาที่จัดกลุ่มโจรสลัดครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับเราเดิมเนี่ยเราจะมัวแต่เปลี่ยนพวกกัปตันกับสมาชิกในทีม4คนใช่ไหมแต่ตำแหน่งเรือเห็นไหมครับบริเวณมุมด้านซ้ายบนครับความสามารถเรือคือไรกดดูได้ครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับมันมีคำว่าเปลี่ยนอยู่ครับเรือน้อยพร้อมถังเหล้าเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตลอดไปครับคุณผู้ชมแค่มากดเปลี่ยนไปเลยกดเปลี่ยนไปเลยนี่มีเรือให้เลือกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เลยเลือกไปเลยครับเรือ Going Merry ครับผมนี่ครับเราก็จะสามารถจัดกลุ่มโจรสลัดได้แล้วนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับเราจะสามารถจัดได้ถึง6รูปแบบใช้กันรวดเร็วครับเห็นลูกศรด้านข้างซ้ายกับข้างขวาไหมครับมันจะสามารถเลื่อนไปทางขวาทางซ้ายและทางขวาได้แบบนี้นี่เห็นไหมครับเราสามารถจัดกลุ่มโจรสลัดได้ถึง6รูปแบบเพื่อใช้ในตอนต่างๆเกาะต่างๆกันนะเราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนให้มันยุ่งยากครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเนี่ยเลือกเพื่อนเสร็จครับเข้าต่อสู้แล้วเพื่อนๆก็เลือกไปเลยว่ากลุ่มไหนจะเหมาะกับตอนที่เราเล่นกับเกาะที่เราเล่นนั่นเองนะครับผมเราสามารถเซตเพิ่มได้จะจัดกลุ่มยังไงล่ะจัดกลุ่มยังไงก็กลุ่มที่2ผมอยากสู้กับใครจะมีตัวทีมทักษะเยอะๆมั้ยใช้ฮัดจังเงี้ยหมึกฮัดจังครับแล้วก็มีใครอีกมีใครอีกใช้ปูเขียวอย่างงี้ช่วยกันตีแรงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ใครดีในทหารเรือสีเขียวเอาไว้โจมตีพวกพลังไวอย่างงี้จัดทีมไปเลยนี่คือตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมโอเคนี่เลเวล7ครับเลเวลสูงครับนี่ครับเราก็จะสามารถได้ทีมกลุ่มที่2ทับ6ของเราแหละอย่าลืมครับเรือก็สำคัญครับเรือมีประโยชน์กับเกมแน่นอนอย่าลืมที่จะเปลี่ยนด้วยนะครับเราจะได้จัดทีมออกมาแล้วสามารถผ่านด่านได้สบายๆนะมันเป็นออปชันให้เราครับว่าเราจะเลือกทีมแบบไหนนี่คือการเลือกทีมและการจัดทีมกลุ่มโจรสลัดได้อย่างรวดเร็วและทำเกมได้อย่างสนุกสนานนั่นเองนั่นแหละครับผมก็จะไปจัดกลุ่มให้มันเยอะๆเพื่อเราจะได้เจอกับสเตทต่างๆได้สบายๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เข้าใจเรื่องโรงต่อเรือแล้วก็การจัดกลุ่มโจรสลัดมากขึ้นแล้วก็ขอให้อย่าสงสัยครับไปทำการจัดกลุ่มโจรสลัดของเราให้แกร่งครับและจัดการผ่านในสเตจต่างๆได้อย่างราบคาบแก้วนั่นเองโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเรือ Going Merry ละกันใครมัวแต่อัพเรืออื่นอยู่ระวังน้ำตาตกนะครับเพราะว่าเรือ Going Merry นั้นเป็นเรือที่ดีที่สุดใน East Blue แล้วไว้เจอกันคลิปถัดไปได้เลยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม